สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปชมแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่ายโซล่า PPM นะครับนั่นก็คือรุ่น SPPM-NM10-DG สำหรับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือแผงนะสามารถรับแสงได้2ด้านทำให้สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าแผงทั่วไปโดยเฉพาะในสภาวะที่มีการสะท้อนแสงจากพื้นดินหรือพื้นผิวรอบข้างแสงสะท้อนเหล่านี้แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ราวๆ 10-30% เลยนะครับที่เมืองนอกเนี่ยเขาฮิตกันมากในเมืองหิมะ 2. เขาใช้กระจกในการห่อหุ้มเซลล์ทั้ง2ฝั่งซึ่งข้อดีของการใช้กระจกก็คือทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีพวกเกลือนะแอมโมเนียความชื้นอุณหภูมิที่สูงและกระจก2ชั้นก็ยังช่วยในการกระจายความร้อนได้ดีกว่าแผงทั่วไปและตัวแผงเองก็มีเทคโนโลยีอีกหลากหลายอย่างเลยนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงนะเรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อนดีกว่าครับเริ่มต้นจากแผงเป็นแบบโมโนเอนไทป์ข้างในเป็นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ร่วมกับซิลิคอนไนตรายโดยใช้เทคโนโลยี M10 ในการผลิตซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากแผ่นเวเฟอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับและเขาก็ใช้เทคโนโลยี SMBB หรือ Smart Multi Bus Bar ก็คือใช้บัสบาร์เล็กๆหลายๆตัวช่วยให้อิเล็กตรอนเนี่ยเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลทำให้ผลิตพลังงานได้มากขึ้นนั่นเองครับน้ำหนักอยู่ที่35กิโลกรัมกระจกหนา2มิลลิเมตรมีความโปร่งแสงสูงมีความบริสุทธิ์สูงและมีการเสริมแกร่งด้วยความร้อนครับเขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยรับแรงกดได้สูงสุดถึง 5,400 พาสคาลหรือเทียบเท่าประมาณ550กิโลกรัมต่อตารางเมตรครับส่วนกระจกด้านหลังก็สามารถรับแรงกด 2,400 พาสคาลหรือเทียบเท่ากับ245กิโลกรัมต่อตารางเมตรระดับการใช้งานอยู่ในระดับ A เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปคลาสการทนไฟอยู่ในระดับ C ประเภท1เขายังเพิ่มคุณสมบัติ Anti Reflective ช่วยลดการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบบริเวณผิวกระจกและเขาก็เพิ่มคุณสมบัติ Anti Soiling ลดการจับตัวของฝุ่นสิ่งสกปรกทำให้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่ครับต้านทานการเสื่อมสภาพที่เกิดจาก PID ตัวแผงนะมีขนาดความยาวประมาณ2เมตร46เซนความกว้าง1เมตร13เซนและความสูง 3.5 เซนติเมตร1แผงมีทั้งหมด156เซลล์แบ่งเป็น2ส่วนส่วนละ78เซลล์ถ้าเอาวัตถุมาปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของแผงมันก็ยังสามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาแต่กระแสก็อาจจะลดลงไปบ้างนะครับสามารถต่ออนุกรมและทนแรงดันได้สูงสุดถึง 1,500 โวลต์ DC ตามมาตรฐาน IEC ครับถ้าเรามาดูที่ค่าพารามิเตอร์เมื่อเข้ากระบวนการทดสอบใช้แสงแฟลชด้วยความเข้มข้น 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรแผงตัวนี้ก็จะได้แรงดันสูงสุดอยู่ที่ 45.59 โวลต์และได้กระแสสูงสุดอยู่ที่ 13.3 แอมป์เมื่อเอาค่ามาคูณกันก็จะได้กำลังวัตต์ออกมามากถึง610วัตต์ครับเดี๋ยวใช้งานจริงๆจะมาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าวัตต์จะได้เท่าไหร่ตอนนี้เวลาประมาณ11นาฬิกาเดี๋ยวผมจะทดสอบต่อให้ดูนะครับสำหรับ1แผงมาดูกันนะครับว่าจะผลิตไฟได้จริงๆกี่วัตต์ปกติขั้วตัวผู้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนตัวเมียก็จะเป็นขั้วลบก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่เขาใช้กันแบบนี้ต่อไปผมจะต่อใช้งานกับไมโครอินเวอร์เตอร์ขนาด2กิโลวัตต์4ชาแนลนะครับซึ่ง1ชาแนลเนี่ยก็สามารถรับแรงดันได้ถึง65โวลต์ผมทดสอบต่อแผงเดียวก็พอนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับไฟบ้านรอเครื่องมันออนไลน์แป๊บหนึ่งแบบนี้โอเคแล้วครับมาดูกันครับแผงตัวนี้นะผลิตพลังงานได้330วัตต์ตอน 11:42 นาทีที่มันได้พลังงานน้อยเพราะว่าตอนนี้เมฆค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยรอจนเมฆเริ่มจางนะฮะแดดเริ่มจ้าเนี่ยแผงตัวนี้สามารถผลิตพลังงานได้ถึง509วัตต์แบบสบายๆเลยครับนี่ครับบางจังหวะแอร์อินเวอร์เตอร์9000 BTU ทำงาน
ไม่จำเป็นต้องดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้เลยครับเพราะฉะนั้นนะผมคอนเฟิร์มว่าแผง610วัตต์1แผงก็สามารถช่วยลดค่าไฟภายในบ้านได้อย่างแน่นอนครับมาดูกราฟคร่าวๆกันครับตั้งแต่ 11:45 นาทีเมฆก็จะครึ้มๆหน่อยนะผลิตไฟได้300วัตต์บ้าง400วัตต์บ้างจนถึงใกล้ๆบ่าย2ขึ้นมาที่510วัตต์แล้ววัตต์ก็ค้างอยู่บริเวณนี้เนื่องจากไมโครอินเวอร์เตอร์ของผมเนี่ยเขาลิมิตกำลังวัตต์ได้เต็มที่ชาแนลละ500วัตต์งั้นก็หมายความว่าตอนแดดจัดๆแผงของเราสามารถผลิตพลังงานได้เกิน500วัตต์ขึ้นไปครับถ้าผมใช้4แผงรวมกันยังไงก็ต้องผลิตได้เกิน 2,000 วัตต์อย่างแน่นอนครับซึ่งราคาแผง1แผงตอนนี้ในเว็บไซต์เขาขายอยู่เพียงแค่ 3,600 บาทสามารถนำรถกระบะมารับเองที่ศูนย์กระจายสินค้าได้เลยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับส่วนถ้าหากเพื่อนๆไม่สะดวกมารับเองช่องทางการขายอื่นๆเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับได้ทั้งมาตรฐาน IEC ISO ใช้ไป30ปีนะก็ยังคงรักษาประสิทธิภาพสูงถึง 87.4% ครับสำหรับวัสดุโครงสร้างรับประกันถึง15ปีและรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานสูงถึง30ปีบริษัทเป็นของคนไทยถ้าหากมีปัญหาจากตัวแผงเองทางโรงงานตรวจสอบแล้วเข้าเงื่อนไขจัดส่งตัวใหม่ภายใน7วันให้ทันทีครับสำหรับคลิปนี้นะผมขอรีวิวไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ